สวัสดีครับเนื้อหาส่วนนี้จะมาแนะนำการพิมพ์แบบสไตล์นะครับสไตล์ลักษณะที่เห็นชัดที่สุดก็คือการพิมพ์รายงานหรือวิทยานิพนธ์นะครับซึ่งจะสังเกตว่าจะมีบทที่1บทที่2บทที่3แล้วก็ในแต่ละบทก็จะมีหัวข้อย่อยนะครับโดยรูปแบบของข้อความบทที่1นะครับจะมีลักษณะเดียวกันกับบทที่2บทที่3บทที่4นะครับก็คือจะเป็นตัวหนานะครับขนาดใหญ่กว่าปกตินะครับบางครั้งก็จัดอยู่กึ่งกลางหน้านะครับนี่คือลักษณะของสไตล์นั่นเองนะครับลองดูตัวอย่างนะครับหลายๆครั้งนะครับเวลาเราพิมพ์รายงานหรือตัววิทยพลนะครับเราก็จะเริ่มต้นด้วยพิมพ์บทที่1นะครับบทนำนะครับแล้วก็จะใช้วิธีการ selection นะครับกำหนดตัวหนานะครับขนาดโตขึ้นมาหน่อยหนึ่งเช่น22นะครับแล้วก็จัดกึ่งกลางนะครับพอเรา enter ขึ้นบรรทัดใหม่นะครับรูปแบบที่เราตั้งเอาไว้ครับมันจะติดมาด้วยนะครับในบรรทัดถัดมานะครับยกตัวอย่างนะครับตอนนี้เราจะต้องการพิมพ์เนื้อหาละนะครับจะสังเกตว่าเนื้อหาก็จะมีลักษณะเดียวกับก่อนหน้านะครับก็คือเป็นตัวหนานะครับ22ปอยแล้วหยุดกึ่งกลางนะครับซึ่งเนื้อหาที่เป็นพารากราฟนะครับจะไม่ใช่รูปแบบแบบนี้นะครับเราจะต้องมาเสียเวลาในการ selection นะครับแล้วก็ปลดล็อกตัวหนานะครับกลับไปสู่16ปอยนะครับแล้วก็จัดชิดซ้ายนะครับการทำงานแบบนี้ครับจะทำให้เราทำงานล่าช้าแล้วก็ยุ่งยากโดยเฉพาะเมื่อมีเอกสารจำนวนมากนะครับดังนั้นเราลองมองเปลี่ยนวิธีการนิดนึงแล้วกันนะครับเราลองเริ่มจากลบข้อความทั้งหมดไปก่อนนะครับจากนั้นก็พิมพ์บทที่1ใหม่นะครับได้ขอโทษทีครับเดี๋ยวยกเลิกสไตล์ด้วยวิธีการยกเลิกฟอร์แมตที่เราตั้งไว้แบบที่เร็วที่สุดนะครับก็ให้ไปคลิกนะครับสไตล์ที่ชื่อว่า normal นะครับเริ่มนะครับบทที่1นะครับบทนำนะแทนที่เราจะมา selection นะครับเราก็ไปที่ปุ่มสไตล์เลยนะครับจะสังเกตว่าจะมี normal นะครับมี heading 1 heading 2นะครับเนื่องจากว่าอันนี้เป็นข้อความแรกนะครับและเป็นข้อความแบบหัวเรื่องใหญ่นะครับเราก็เลือกเป็น heading 1นะครับยังไม่ต้องสนใจสีและรูปแบบนะครับเราลอง enter ดูก่อนนะครับจะสังเกตว่าพอ enter ปั๊บนะครับโปรแกรมก็จะทำการคืนสภาพกลับสู่ค่าตั้งต้นนะครับก็คือค่า normal นะครับตอนนี้เราสามารถพิมพ์เนื้อหาได้เลยนะครับผมลองใช้คำสั่ง len นะครับ1 paragraph นะได้เรียบร้อยละต่อไปเราก็ต่อด้วยบทที่2นะครับก็คลิกปุ่มสไตล์นะครับเลือก heading 1นะครับต้องพิมพ์พารากราฟอีกรอบนึงนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้บทที่1บทที่2จะมีลักษณะตรงกันแล้วนะครับแต่ยังไม่โดนใจเรานะครับเราก็ใช้วิธีการก็คือกลับไปคลิกที่บทที่1นะครับคลิกสไตล์คลิกขวานะครับ modify นะนี่ก็จะเข้าสู่หน้าจอ modify styleนะครับจะเป็นการ modify style link 1นะครับเราก็กดปุ่ม format นะครับฟอนต์เลือกฟอนต์ให้ตรงกันนะครับก่อนนี้อาจจะเป็นอังสนานิวอังสนานิวนะครับตัวหนานะครับ22แล้วก็22ตัวอักษรสีดำนะครับที่เหลือก็ปลดล็อกทั้งหมดนะครับโอเคไปต่อไปด้วย format paragraph นะครับจัดข้อความอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็ให้มีระยะช่องว่างระหว่าง paragraph นะครับ before ผมขอเป็น12แล้วก็ after ก็เป็น12นะครับ line spacing เป็น single นะครับโอเคกดโอเคไปนะครับจะสังเกตว่าบทที่2นะครับก็จะถูกปรับเปลี่ยนไปโดยอัตโนมัติเห็นไหมครับเราไม่ต้องมาเสียเวลากับการ selection นะครับเลือกหนาเอียงขีดเส้นใต้ซ้ายกลางขวานะครับแล้วมาปลดล็อกนะครับยังไงลองฝึกสไตล์ดูก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเทคนิคเพิ่มเติมเราจะมาแนะนำกัน